สวัสดีครับคุณผู้ชมรุ่นเก่า Outdoor ในวันนี้ผมยืนอยู่นะฮะที่วัดโพประทับช้างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตอลังการมากนะครับมีหลักฐานจากพงศาวดารว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าเสือสมเด็จพระสันเพชรที่8นะครับเพื่อรำลึกถึงสถานที่ประสูติของพระองค์ท่านเดี๋ยวผมพาดูแล้วก็เข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะครับผมชอบองค์พระในโบสถ์มากมีความขลังมากนะครับผมอ่ะไปด้วยกันครับวัดใหญ่โตอลังการมากคุณผู้ชมโดยส่วนตัวผมนึกถึงวัดพระยาแมนที่กรุงศรีอยุธยาตรงคลองสระบัวเพราะว่าวัดพระยาแมนเนี่ยก็บูรณะครั้งล่าสุดในสมัยสมเด็จพระเพทราชาก็สมัยใกล้ๆกันกับพระเจ้าเสือนะครับลักษณะของศิลปกรรมที่เห็นเนี่ยไปในทางเดียวกันเลยเดี๋ยวมาทางนี้คุณผู้ชมตรงข้ามกับตัวพระอุโบสถเนี่ยเป็นศาลพระเจ้าเสือทุกคนสามารถไปสักการะกันได้นะครับคุณผู้ชมทำไว้อย่างสวยงามมากมาทางนี้ผมเข้าไปไหว้พระข้างในมาแล้วผมชอบมากขนลุกเลยถ้าเรามองจากตรงประตูซุ้มประตูทางเข้าเนี่ยคุณผู้ชมเราจะมองเห็นองค์พระประธานในโบสถ์นะครับปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาปลายสวยงามมากเป็นเราจะมองเห็นเป็นเงาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะให้ความรู้สึกที่ขลังมากนะครับผมพาเข้าไปในกำแพงแก้วแล้วนะคุณผู้ชมนี่คือตัวพระอุโบสถเห็นไหมจะมีลักษณะที่ไปในทางเดียวกับพระอุโบสถวัดพระยาแมนที่อยุธยาอย่างที่บอกนะครับทางซ้ายผมว่านี้น่าจะเป็นมณฑปนะฮะมีเจดีย์รายโอ้ยสวยงามเลยคุณผู้ชมสวยงามมากนี่ก็เจดีย์รายเหมือนกันนะครับรวงแผงแก้วคือใหญ่โตมากใหญ่โตอลังการมากคุณผู้ชมมาครับมาไหว้พระกันที่บันไดทางขึ้นแล้วนะครับนี่คือตัวพระอุโบสถของวัดโพประทับช้างมาดูใบเสมาก่อนใบเสมา2ใบชัดเจนว่าเป็นวัดหลวงนะครับคุณผู้ชมคือพระสงฆ์ในบ้านเราก็จะมี2สายคือสายคัมวาสีหรือวัดบ้านกับอรัญญวาสีคือวัดป่านะครับการมีเสมา2ใบก็เป็นสัญลักษณ์หมายความว่าเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ทั้ง2สายเนี่ยสามารถทำสังฆกรรมร่วมกันได้ณที่แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่คือองค์พระประธานในโบสถ์คุณผู้ชมครับเห็นถึงความสวยงามขององค์พระไหมครับคุณผู้ชมผมมีความรู้สึกชอบมากนี่ครับนี่คือองค์พระนะครับแล้วก็ภายในโบสถ์ก็จะมีพื้นที่เยอะมากนะครับให้เห็นภาพโดยรวมของในโบสถ์นะครับเดี๋ยวพาวนดูรอบๆนะครับคุณผู้ชมจริงๆถ้ามาในช่วงโดยเฉพาะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์ที่ก็น่าจะมีการถวายสังฆทานได้น่าจะมีพระสงฆ์มารับสังฆทานอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาวนตรงนี้ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมหลังคาเดิมไม่เหลือแล้วนะครับก็มีการบูรณะสร้างหลังคาโครงเหล็กขึ้นมาใหม่ก็มั่นคงแข็งแรงนะครับนี่คือองค์พระครับคุณผู้ชมองค์พระสวยงามมากงดงามมากคุณผู้ชมนี่คือด้านหลังเดี๋ยวผมพาออกไปดูนิดนึงนะครับจะเห็นว่าอาณาเขตที่เป็นพุทธาวาสเนี่ยใหญ่โตกว้างขวางมากนะครับมาดูตรงนี้นี่คือด้านหลังขององค์พระประธานในโบสถ์นะครับมาดูตรงนี้มีเจ้ามีสีส้มสวัสดีจ้าทำไมมองงั้นล่ะลูก
นี่คือองค์พระนะครับในอีกมุมหนึ่งโอ้ยงดงามมากพระอุโบสถใหญ่โตอลังการมากคุณผู้ชมแล้วมาตอนนี้ประมาณสักผมมาถึงประมาณสัก4โมงกว่าๆคุณผู้ชมแดดกำลังสวยเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้าพระประธานอีกทีหนึ่งงดงามมากนะฮะแล้วเดี๋ยวพาไปเดินรอบนอกหนึ่งครั้งนะครับนี่ผมตั้งใจมาเลยนะคุณผู้ชมตั้งใจมาวัดนี้โดยเฉพาะเพราะว่าผมออกจากสุโขทัยจริงๆก็คือตั้งใจจะกลับกรุงเทพแต่ว่าเมื่อคืนแวะนอนพิษณุโลกคืนหนึ่งนะฮะแล้วก็ขากลับก็รู้สึกไม่รู้นึกยังไงก็อยากมาวัดนี้ก็ตั้ง Google Map มาเลยแล้วก็ได้มาเห็นความใหญ่โตอลังการโอ้มีความสุขมากแล้วมาในจังหวะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนี่คือด้านหน้าด้านนอกนะครับมีลักษณะหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เรานึกถึงวัดพระยาแมนขาสิงก็ยังชัดเจนนะครับคุณผู้ชมดูขาสิงพื้นที่ด้านหลังนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะครับโอ้ล้อมรอบด้วยต้นยางป่าต้นยางร่มรื่นมากอันนี้คือด้านหลังพระอุโบสถนะครับจริงๆถ้ามองไปด้านนี้ก็จะมีตัวอาคารแบบนี้ผมเดาว่าก็น่าจะเป็นพระวิหารนะครับอยู่ตรงนี้อาณาเขตของวัดนี่คือกว้างขวางมากมองจากแดดแบบนี้โอ้โหสวยงดงามมากจริงๆสุดๆผมมาเห็นแล้วตะลึงในความงดงามมากขับรถมาจากทางหลักเส้นทางหลักที่เป็นเส้นทางหลักจะเป็นถนนที่เชื่อมนะครับระหว่างพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็ไปบรรจบที่นครสวรรค์ก่อนจะเข้าสายเอเชียเข้ากรุงเทพจากเส้นนั้นเนี่ยจากเส้นที่ว่าเนี่ยเชื่อมระหว่างพิจิตรกับพิษณุโลกกับนครสวรรค์เนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้ามามาทางตะวันออกก็ประมาณสัก28 29 30กิโลก็จะถึงวัดนี้วัดโพประทับช้างนะครับผมพาแวะมาตรงนอกเขตกำแพงแก้วของตัวอุโบสถคุณผู้ชมอันนี้เป็นพระวิหารที่ผมชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับพระวิหารหลังนี้สวยมากคือ เดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นเจดีย์นะครับก็โดยฐานแล้วก็น่าจะเป็นยอดมุมไม้12อ่ะนะครับถ้าเราขึ้นไปดูเนี่ยจริงๆมีป้ายข้อมูลตรงนี้นะฮะผมอ่านแล้วก็เดี๋ยวเก็บความมาให้คุณผู้ชมเล่าให้ฟังว่าเป็นวิหาร2ชั้นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นวิหาร2ชั้นชั้นล่างนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเคยดูคลิปที่ผมพาไปเที่ยวที่พระตำหนักคำหยาดที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือมี2ชั้นนะครับอันนี้ให้ดูข้างบนเดี๋ยวพาลงไปดูด้านล่างนะครับว่า2ชั้นอย่างไรถ้าเข้าจากตรงนี้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นฐานเสาเนอะแล้วก็เหมือนจะเป็นใต้ถุนเตี้ยหรือเปล่าเพราะว่าช่องสอดไม้คานเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเท่าความสูงผมเลยอ่ะผมสูง161
นะครับช่องสอดแม่คาน111แล้วก็มีอาร์คแบบนี้นะฮะเป็นช่องประตูที่เป็นซุ้มโค้งแบบนี้ก็ลองจินตนาการดูว่าสมัยที่ยังคงสมบูรณ์เนี่ยจะเป็น2ชั้นนะครับตรงชั้น2น่าจะปูเป็นไม้กระดานคุณผู้ชมขัดเงาวับเลื่อมนะครับสวยงามแน่นอนลักษณะสถาปัตยกรรมก็สอดคล้องกับตัวพระอุโบสถก็คือถ้าคุณผู้ชมเห็นซุ้มอาร์คแบบนี้เมื่อไหร่ก็หลังสมเด็จพระนารายณ์ลงมาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีของเปอร์เซียนะฮะนี่คือความสวยงามของตัวพระวิหารนะครับเดี๋ยวไปปิดรายการตรงท้ายโบสถ์กันอีกทีนะครับคุณผู้ชมโอ้จะมองจากมุมนี้ก็จะเห็นภาพกว้างได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับโอ้ยสวยงามจริงๆมาเห็นแล้วก็ตื่นตะลึงในความงามนะฮะขนลุกมากยอมรับเลยว่าเห็นครั้งแรกนี่คือขนลุกในความงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรายรายการกันตรงโน้นคุณผู้ชมนั่นล่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระเจ้าเสือเนี่ยก็จะมีข้อสันนิษฐานที่มันแตกไปหลายทางมากนะครับบางท่านก็จะสันนิษฐานนะครับว่าพระองค์ท่านเป็นพระโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์ที่เกิดกับเจ้าหญิงทางเชียงใหม่เพราะว่าในช่วงต้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ท่านตีได้เชียงใหม่นะครับแล้วก็น่าจะได้เจ้าหญิงของทางเชียงใหม่มาเป็นพระมเหสีด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งนะแต่ว่าก็จะเป็นข้อสันนิษฐานที่รู้กันโดยทั่วไปนั่นแหละคุณผู้ชมนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดผมเอาเป็นว่าผมตั้งใจแวะมาไหว้พระแล้วก็มาเห็นความอลังการแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบที่ผมเห็นเพราะว่าโดยส่วนตัวรอบๆตัวผมเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนได้มาที่วัดนี้แล้วก็จะไม่ค่อยได้เห็นภาพถ่ายเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมได้มาเห็นกับตาก็โอ้โหอลังการงดงามมากนะครับคุณผู้ชมนี่คือวัดโพประทับช้างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับพบกันใหม่ EP หน้ารุ่นเก่า Outdoor 4K สวัสดีครับ